What's up, you guys? Anna back again with another video, and today I'm reacting to part 3 and 4 of Charlotte's birthday. If you haven't seen 1 and 2, I have it down below. Go check it out. And if you guys haven't seen my reaction to episode 5 of Show Me Love the series, I'll have it down below as well. I'm super excited to let you guys know that I am going to be attending Elon's concert in Dallas. I'm super excited to finally be able to attend one of their events here in the US. Let me know if you guys will be attending the one in Dallas down below. I'm trying to react to as much of Elon content that I can before the Dallas concert. So let's go ahead and finish Charlotte's birthday so I can start on her concert and then jump back to Ingfa's birthday. But yeah, let's get started. Yay! เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเลยอยากจะหยิกสักทีนึงอะไรขึ้นโอ้โหเธอไม่ฉันว่าโกหกทุกคนเนี่ยหลายเทมทัวร์เกือบลงแล้วอิงฟ้าไม่ใช่แค่ทัวร์นะคะพี่นวัดเมื่อกี้เอาทุกคนโอเคนะครับพี่นวัดบอกไม่โอเคเกือบแล้วโอ้โหบอสซารีส์ not okay จริงๆที่มาในวันนี้เนี่ยนะคะไม่ได้อยากมาในนามของแบบความเป็นอิงลอดแต่ว่าก่อนอื่นเอาน้องกลับไปก่อนตัวสั่นมากเลยเกี้ยวเดี๋ยวมาให้ทีมงานด้านนี้ดีกว่าให้ทางนี้ดีกว่าพี่ฝากน้องก่อนฝากน้องไว้ก่อนเก่งมากอยู่จนจบเพลงเก่งนะเกียวนะเกาะไม่ยอมปล่อยเลยมาชุดนี้พร้อมนอนนะเนี่ยมาให้มันเป็นสไตล์เป็นแฟชั่นเป็นแฟชั่น It's a good style She looks good She looks good ก็คือจริงๆเนี่ยวันนี้ไม่ได้อยากมาในนามของแบบว่าการเป็นอิงลอดหรือว่าเป็นศิลปินใดๆก็ตามก็อยากมาในฐานะของการเป็นแฟนคลับคนนึงที่อยากจะเซอร์ไพรส์ในวันเกิดเท่านั้นเองนะคะเกือบไปแล้วจริงๆตอนแรกอ่ะจะเนียนแล้วมาตอนผิดคิวเมื่อกี้จับโป๊ะได้เลยคือจริงๆเรามีถ่ายซีรีส์จริงๆแล้วก็จริงๆคิวถ่ายวันนี้มันก็จะต้องโอ้ she was filming the series ผู้กำกับด้วยนะคะที่แล้วก็น้องๆทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยก็พยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซีนอารมณ์ก็เล่นกันเต็มที่เพื่อจะได้เทคเดียวผ่านเทคเดียวผ่านอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เซฟเวลาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มาทันโอ้ she was trying to hurry up with the scenes โอ้ Ingfa ได้บอกเรื่องราวไปแล้วว่าต้นทางสายไปเหตุเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวให้อิงฟ้าอวยพรวันเกิดดีกว่าได้แต่ว่า Charlotte on stage โอเคเชิญด้านบนเวทีนิดนึงนะครับมารับฟังคำอวยพรแบบใกล้ๆตรงนี้ดีกว่าเชิญเลย Oh my god Charlotte looks so good so beautiful ชมทีหน้าบ้างเลยทีนะสวยดีชมบูให้ดีสวยทุกคนสวยทุกคนเมื่อกี้นั่งดูอยู่ Everybody's pretty ตอนร้องเพลงไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเชิญเลยครับอิงฟ้าก็ What is she gonna say 24ปีใช่ไหมคะก็อยากจะเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเชื่อว่าการมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายบางครั้งมันก็ทำให้เราเหน็ดเหนื่อยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราเจอกันมาก็ค่อนข้างที่จะหนักแต่ว่าเราก็ยังคงเป็นอิงลอดที่พยายามที่จะจับมือกันเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนแม้บางครั้งเนี่ยพวกเราก็สาหัสอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็หนูก็เก่งมากที่ผ่านมามาได้หลายครั้งซึ่งพี่ก็จะอยู่เคียงข้างแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเราก็จะย้ำเสมอไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะไหนก็ตามเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่หวังดีกับหนูเสมอแล้วก็อยากให้หนูอย่าร้องโอ้นี่พยายามคอนโทรลอยู่ I know you can hear it in her voice ไม่ได้เลยโอ้ฮึบไปฮึบฮึบฮึบ Oh my god ตะมูกบานอีกแล้วThe sincerity in her voice. แบบไม่จมูกไม่มีซีนจมูกบานเลยมีของขวัญเหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆ Ooh, present. What is it? จริงๆน้องน่าจะได้ของขวัญมากมายในวันนี้นะนี่อาจจะไม่ได้เป็นของที่ราคาแพงอะไรมากแต่ว่าจริงๆที่ตั้งใจซื้อนี้ให้เพราะว่าอยากจะให้I need us to walk together. Oh. ใช่ตั้งใจเลือกแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะชอบแค่นั้นค่ะก็ขอให้เปิดเลยเหรอโอ้ยอย่าเลยอย่าอย่า what is it what is it โอ้โหแฟนๆเรียกร้องขนาดนี้เอ้าเปิดเลย what is it what is it ไม่มีอะไรในการเขาไม่เขียนอะไรไว้หรือเปล่านะ
มีแต่ไม่ต้องอ่านยายรู้จะมีแต่แล้วจะชื่นยาจื้อที่เธอให้ฉันนะวันเกิดไม่ใช่งานแต่ง not a wedding not yet we're not there yet guys although in episode 5 of Show Me Love the series the ending they were in wedding dresses it was so beautiful guys it caught me off guard in episode 5 we almost got a kiss and like I freaked out guys I was not okay and then seeing them in wedding dresses I was not okay ก็เป็นของที่จะต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วก็เชื่อว่าอย่างน้อยเวลาเราให้อะไรไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะได้หยิบใส่แล้วก็โชว์หน่อยได้ไหมได้หยิบใส่แล้วก็ความหมายของมันก็คืออยากจะบอกว่าเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในกองช่วงแรกๆเราเคยพูดตอนนั้นในการสัมภาษณ์เราแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ those are cute ไปเทียบกับหน้าเลยเหรอเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเราจะชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์หรือเปล่าแต่เราบอกว่าบางครั้งเนี่ยตำแหน่งหรือว่าชัยชนะมันไม่ได้สิ่งสำคัญมันอยู่ที่ว่าหลังจากจบการประกวดไปแล้วชีวิตเราหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็บอกว่าเราอาจจะจับมือกันประสบความสำเร็จไปก็ได้แล้วซึ่งวันนี้มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆถึงน้องจะไม่ได้ชนะการประกวดแต่ว่าเชื่อว่า Yeah my too listen to me first okay sorry keep going the MCs are so funny plus Tina ใช่ก็วันนี้เขาก็เป็นดอกทานตะวันที่โตมาอย่างงดงามอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วก็วันนี้อยู่ท่ามกลางคนที่รักหนูมากมายใช่ก็ที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ทำให้หนูเติบโตมากขึ้นแล้วก็เป็นจะพูดยังไงดีเป็นดอกทานตะวันที่สวยงามแบบนี้ตลอดไปค่ะอืมอ่ะชาร์ลอตมีอะไรอยากจะบอกพี่ And okay do you have anything to say อะไรเธอได้ยินชาร์ลอตพี่แชมป์ขอบคุณพี่ฟ้านะคะที่คอยอยู่ข้างๆคอยคำแนะนำคอยแบบเตือนคอยสอนตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆหรือว่าเรื่องใหญ่ๆคือตั้งแต่ตอนอยู่ในกองหนูก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงวันนี้เนาะที่เราคุยกันว่ามันคงแบบจบการประกวดหนูคงไม่ได้ตำแหน่งหรอกคงจะแยกย้ายอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วก็ออกมาจากกองแล้วก็แบบทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยกันแล้วก็ได้เล่นซีรีส์เหมือนที่เราคุยกันว่าเอ้ยถ้ามีซีรีส์หญิงๆเราก็อยากจะเล่นเนาะแบบคู่จิ้นอะไรเงี้ยโอ้โหเราก็โดนเหมือนที่ฟ้าบอกว่าเราโดนหลายอย่างมาเยอะมากแบบการเป็นคู่จิ้นบางคนก็หาว่า That's not true นี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันหนูก็น้อยใจเหมือนกันแต่ว่าก็มีพี่ฟ้าที่คอยแบบYeah don't pay attention to those people หนูก็มีพี่ของหนูอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่คอยแบบให้พลังบวกกับ Honestly they're more than just Ingla if you really look at them individually they are so talented it hurts when people say Charlotte's only famous because she's being shit with Ingla that's not true and I hate when people say that Charlotte brings so much to the table Charlotte's incredible she deserves so much more to Charlotte and Ingla than just Ingla and I hope people can see it like they're very very talented taxes y'all taxes they gonna break you No matter what, they're always together, and I love that. I want us to be together. Aww. You guys like to hug? Yes! Oh, that was cute. Let's hug each other. ไม่มีใครกอดกันเลยก็ได้เนอะเอาขอเสียบมือให้กับหญิงลอจะบอกว่าจะพยายามไม่จมูกบานในซีรีส์จะเล่าเมาก่อนล่าสุดเป็นซีนที่น่ารักมากต้องไปชันหน้าเพราะว่ามันต้องเก็บกล้องแคบมีคนอยากเห็นซีนนั้นอยากเห็นซีนแคบใช่ไหมครับให้รอดูในซีรีส์ดีกว่าให้รอดูในซีรีส์แล้วก็ด้วยความที่ว่าเราพูดเรื่องตลกกันมาก่อนเราก็พอซีนแคบหน้ามันก็คือแบบประมาณนี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นหน้าที่หนูต้องสงสัยด้วยความเป็นห่วงแล้วเขาก็คือสงสัยว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่แบบหนูก็แบบจมูกมันอย่างเงี้ยพี่ฟ้าประมาณ 5-6 เทคได้แล้วก็แบบพี่ฟ้าขอร้องอย่าเพิ่งจมูกบานไม่มันเป็นซีนที่แบบว่าเราแบบมีภาพในหัวแบบภาพตลกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพอะไรภาพอะไรภาพอะไรรู้ได้เหรอแล้วแบบตอนที่ถ่ายอะไรเงี้ยเราแบบเราดันไปโฟกัสขอบคุณค่ะเราดันไปโฟกัสจมูกของ
มันก็เลยทำให้เราแบบหลุดอะไรเงี้ยแล้วผู้กำกับก็เลยแบบว่าเออมันเออ thank you ค่ะมันหลายเทคแล้วนะอะไรเงี้ยเออ Did we already see that scene ตลกตลกอยากให้ทุกคนลองติดตามซีรีส์ของนิยายไทยอินนิดนึงเนาะเพราะว่าเราตั้งใจกันจริงๆ The series is so good so funny so funny ทั้งแบบมีงานเช้าเราก็ยังไปถ่ายหรือมีงานเย็นเราก็ยังมาถ่ายเพราะเราอยากจะให้ซีรีส์เรื่องนี้ออกมาเร็วที่สุดเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆคนเฝ้ารอคอยแล้วก็อยากจะเห็นพวกเราเติบโตนอกเหนือจากทิศการทิศทางการเป็นนางงามนักร้องแล้วคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีครบกันแล้วเนี่ยก็ในพาร์ทของการแสดงอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็เชื่อว่าจะตกหลุม Yes I didn't think I could love them even more but ever since the series came out like I'm obsessed with them Show me love นะครับไหนใครอยากดูบ้างขอเสียงหน่อย Even though it's already happening ทนนะครับและขอเสียงปรบมือกับคู่นี้ครับอีกอนตอนแรกบอกก่อนว่าที่เอาเกียวขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าช่วงหลังๆคือเขาชอบเล่นด้วยกันเวลาไปกองจะเอาเกียวไปด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกกะว่าจะเอาเดินลงไปข้างล่างแต่ว่าเกียวตัวสั่นไม่ไหวน่าจะกลัวคนเยอะนะเดี๋ยวหลังเวทีแล้วกันพะโล้ก็อยู่ข้างในจะบอกว่าเรียบร้อยแล้วพะโล้อะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไปแล้วเรียบร้อยแล้วคือพูดไม่ได้ไม่ทนเราเล่นคิดไม่ค่อยดีเคี้ยวอิ่มเลยเคี้ยวคิดไม่ค่อยดีโดนจุ๊บโดนจุ๊บโดนจุ๊บดีใจที่เห็นว่าคนมาเยอะขนาดนี้เนาะคือเขาบอกว่าให้ยืนใกล้ๆกันเพราะเวลาถ่ายรูปมันยากเอาจุดโทรศัพท์ไปอยู่ตรงโน้นกันตาปล่อยเขาอยู่กัน2คนเลยป่ะแล้วมีไม่มีเราสองคนก็ได้เอาเลยค่ะเอาเลยตามสบายเลยแล้วหนูใส่รองเท้าผ้าใบมาเป็นหลุมเลยทีเนี้ยเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะก็ดีใจค่ะที่วันนี้แบบเห็นคนมาเยอะมากๆเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบเป็นไม่ว่าเราจะจัดงานอีเวนต์ให้น้องคนไหนก็แล้วแต่ในครอบครัวมิสแกรนด์เรารู้สึกว่าครอบครัวเราใหญ่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วยิ่งเราเห็นน้องๆเหมือนเราเป็นพี่คนโตที่บางครั้งเนี่ยเราแสดงออกไม่ค่อยเก่งแล้วก็อะไรอะไรกันชีวิตกลัวจะเมื่อยหนูยืนเถอะไม่เป็นไรยอมเป็นหลุมแม้บางครั้งเนี่ยเราจะทำงานแล้วไม่ค่อยหนูไม่ค่อยมีเวลาหรือเป็นคนแสดงออกไม่เก่งหรือแม้กระทั่งเวลาจะตอบฉันพี่ขอโทษอย่างบางทีข้ามวันข้ามอาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่หนูหรอกป้าป้าก็โดนเลยนะทักไปแล้วไม่ตอบต้องเอาโดนัทกุ้งมาล่อชิลล์นั่นแหละก็เวลาที่เห็นทุกคนเติบโตก็ดีใจค่ะดีใจจริงๆจากใจพี่สาวคนโตสุดละกันครับผมขอเสียงปรบมือนักให้กับอิงฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวให้อิงฟ้าพักผ่อนนะครับไปนั่งแท้ๆเลยนะครับI don't know how else to tell you guys, like genuinely tell you guys how much I love these two people and literally all the other contestants, like the Rainbow Gang. I really love the Rainbow Gang. My life has just been so different with them in it. ครับผมเชิญคุณวัฒน์เลยครับโอเคนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งของผมเพราะว่าเจอชาร์ลอตทุกวันอยู่แล้วทุกวันที่ทำงานนะฮะก็ขออนุญาตปอนๆนิดนึงนะครับเพราะทำงานมาตั้งแต่เช้าจะอวยพรเลยเหรอเอาเซอร์ไพรส์ก่อนเอาเซอร์ไพรส์ก่อนดีกว่าครับผมโอเคครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าวันเกิดเนี่ยของชาร์ลอตมันก็เหมือนกับทุกๆวันเพราะว่าเรามีความปรารถนาดีให้กันเรามีสิ่งที่เราจะผลักดันด้วยกันแล้วเราก็มีพลังอันวิเศษที่จะส่งเขาให้ไกลที่สุดผมว่าวันไหนมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าทำไมผมไม่ทำสักทีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเตรียมมาให้เรียบร้อยเชิญเจ้าหน้าที่มาเลยครับ Is it something expensive? เป็นสิ่งที่ชาร์ลอตพูดกับคุณวัฒน์บ่อยๆเลยทำไมไม่เอามาให้หนูสักทีป้าป้าเชิญเลยครับตั้งตรงกลางเลยมาแล้ว Is it a dinner or something? วันนี้นะครับผมใช้ความสามารถอันน้อยนิดของผมไปเซิร์ชข้อมูลว่าร้านไหนอร่อยที่สุดแล้วสั่งเขาเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เพิ่งเอามาส่งเมื่อสักครู่เสียงแหบขออภัยด้วยตะโกน Food is a very good birthday gift แล้ววันนี้ก่อนที่จะอวยพรนะฮะทำสิ่งเล็กๆที่หนูอยากได้เพื่อให้หนู complete ที่หนูต้องการ
นะครับหนูจะได้สบายอกสบายใจนะครับอันนี้ไม่ได้ให้เพราะว่าเป็นของขวัญวันเกิดแต่อยากจะให้หนูเข้าใจว่าการรอคอยความพยายามที่พูดบ่อยๆมันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเสมอและหนูจะได้รับมันนะครับโอเคเชิญนั่งเลยครับเชิญนั่งเลยครับนั่งตรงไหนครับนั่งตรงกลางไม่เป็นไรหนูนั่งตรงกลางแล้วหนูอยากเชิญใครพี่อนุญาตให้เชิญได้แค่คนเดียว One person who เอาใครดีครับชาร์ลอตมีชมพูทีน่าหนูดีไฮดี้มาริมาที่หนูบอกว่ารักเหลือเกินรู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาล You see guys I remember her มี300แบ่งกันคนละครึ่งมี200ก็แบ่งกันคนละครึ่งพี่มั่นใจยังไงหนูก็ต้องเลือกคนที่พี่พูดล้านเปอร์เซ็นต์เพราะมันที่สุดอ่ะอนุญาตให้เลือกได้1คนไอโอเคพี่นับ1 2พูดดังๆ1 2 3มาค่อยไปซื้อกินนะพี่ฟ้าเชิญค่ะโอเคพี่แชมป์หนูอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเองเนาะหิวเหมือนกันหิวเหมือนกันเดี๋ยวลูกคนที่เปิดเพลงผมขอเพลงที่เขาสำหรับงานแต่งมา Related to the wedding เพลงอะไรช่วยหาหน่อยเพลงงานแต่งอ่ะมาสมมติว่าเราจะกินข้าวงานแต่งกันโอเคอันนี้นะ I mean it was kind of dressed for the part you know she's wearing white หลบมาแตน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 เขาจะรู้ไหมว่าเราก็หิวเหมือนกันมิชชั่นคอมพลีทแล้วครับนิดนึงได้ไหมคะไอที่เสียงแหบเนี่ยคือกินวายนะฮะโอเคครับ Happy birthday to you เชิญเลยครับกินให้อร่อยนะครับก็ Are they really bad to eat? That'd be so funny ตักให้พี่ฟ้าด้วยขออนุญาต I know you had a long day at work. Enjoy the food. I thought they were going to bring everybody on the stage. That would be so fun. อะไรนะพี่ค่ะหมูมันหวานมั้ยคะฟัง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 เจ้าบ่าวพูดก่อนเงียบๆเจ้าบ่าวเงียบขอโทษครับเงียบอึ๊บ For the girl to speak first. Oh my god. เจ้าบ่าวครับเชิญฮะเหมือนว่าบางครั้งบางทีเหนื่อยๆงานมาแล้วมีคนตักข้าวให้กินแบบนี้มันก็ดีโหว่าสงสัยเจ้าบ่าวจะเมามาว่ะ The groom is drunk Oh my god Not yet, not yet นะฮะ 14, I guess somebody gets on the Tina จริงๆกินเป็นพิธีนะฮะ Peter, oh my god, like a Oh, is she เดี๋ยว Oh my god ไปอาเจียนแป๊บหนึ่งนะฮะ Palmer person อร่อยไหมครับเป็นไงบ้างครับอร่อยมากสาเหตุที่อร่อยเพราะหิวโอเครสชาติอร่อยด้วยแล้วก็อันนี้ Let them eat Let them eat honestly พยายามหาร้านที่แบบคิดว่าน่าจะถูกปากถูกคอนะครับก็ขออนุญาตอวยพรเป็นเรื่องเป็นราวสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้ขาหมูไปส่วนใบแดงนี่เดี๋ยวกินทีหลังนะครับก็อยากให้ชาร์ลอตใช้ชีวิตด้วยสมองการที่เราขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม่เอาใหม่เทค2 Take 2 คือการที่ชาร์ลอตอยู่ตรงนี้มันเป็นที่จับจ้องของทุกคนแน่นอนครับชื่อเสียงแล้วก็สิ่งที่มีมันเกิดขึ้นค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ไม่ถึง1ปีจากคนคนหนึ่งที่เดินเหมือนคนปกติมีเงินไม่เยอะเดินไปไหนคนไม่ขอถ่ายรูปชีวิตธรรมดากับการที่เปลี่ยนชีวิตไปมากมายสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงชาร์ลอตก็คือความอดทนไม่ว่าจะอดทนต่อการทำงานอดทนต่อแรงบีบคั้นอดทนต่อการเปรียบเทียบหรืออดทนต่อเรื่องส่วนตัวที่จะเข้ามาลุมเล้าแน่นอนครับเมื่อเราเป็นดวงดาวทุกคนก็จะพูดถึงเมื่อเราเป็นคนสวยทุกคนก็อยากเข้ามาหาเมื่อเรามีชื่อเสียงทุกคนก็จะแวดล้อมสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือที่บอกว่าต้องใช้สมองในการดำเนินชีวิตให้มากกว่าปกติ
ธรรมดาทุกคนอาจจะใช้สมองแค่ประมาณหนึ่งก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้สบายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดไม่ได้เรื่องอื่นเลยเรื่องวิธีการเลือกที่จะให้ดูปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนตัวพี่เองหรือบอสหรือป้าอะไรของน้องก็แล้วแต่เนี่ยบอกตรงๆว่ายินดีสนับสนุนเต็มความสามารถไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในครอบครัวเราแต่วันนี้ขออนุญาตพูดถึงเจ้าของวันเกิดถามว่าเคยดุไหมเคยดุจนน้ำตาร่วงเคยเรียกมาดุนั่งเป็นชั่วโมงทุกอย่างมันต้องมีการขัดเกลาและปรุงแต่งแต่ยอมรับว่าชาร์ลอตเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอย่างที่มาริมาพูดคือมีความเป็นนักเลงและจริงใจดีก็ตอบว่าดีไม่ดีก็ตอบว่าไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้วิธีการใช้ชีวิตอย่างที่เราเคยคุยกันและจงยึดมั่นอย่าหลงว่าชีวิตเราเปลี่ยนไปเพราะชื่อเสียง และก็จงยืนหยัดว่าเราเป็นคนปกติคนหนึ่งเหมือนกับทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เพียงแค่เรามีอาชีพที่ไม่เหมือนทุกท่านก็แค่นั้นเองอย่าทำให้รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าคนในวงการบันเทิงและนางงามทุกคนที่พี่ผ่านมาประมาณ20ปีนะครับในวงการที่ทำส่วนมากที่ตายจากกันเพราะหลงชื่อเสียงและเงินทองนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ ขออภัยฮะขอฮอนคูเนี่ย อยากให้ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเคยมีแล้วก็จงอย่าลืมตัวแล้วก็รักษามาตรฐานตัวเองเอาไว้ให้สูงที่สุดและเราก็จะดันส่งชาร์ลอตให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้แล้วก็อยากให้ชาร์ลอตไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศไทย The way Charlotte gives anybody her full attention when they speak to her is just so amazing to see. The look on her face that she has, you can tell she's so grateful for what she has. Remembering the moments I saw like way, way back then and then seeing them now, it's just so crazy how things can change in such a short time. สามารถจะไปต่อได้ด้วยรวมถึงศิลปินในเอเชียก็น่าที่จะทำได้ก็ขอให้มีความสุขเยอะๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นไปก่อน ที่จะหมดลมหายใจในการพูดขอให้ดูโชคดีตลอดไปขอบคุณครับครับผมป้าป้าอวยพรแล้วครับชาร์ลอตมีอะไรอยากจะพูดกับป้าป้าไหมครับพูดยากเลยอ่ะขอบคุณพี่นวัดมากนะคะขอบคุณบอสขอบคุณป้าป้าที่คอยผลักดันหนูนะคะตั้งแต่วันที่ได้มองเล็งเห็นอะไรสักอย่างในตัวหนูทำให้มาอยู่จุดนี้ได้จุดที่มีคนรักมากมายมีผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูหนูยังจำวันที่บอสดุได้ค่ะ จะบอกว่า หนูโตมากับครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้ดุหนูมันก็อาจจะมีการเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบมีผู้ใหญ่ ท่านหนึ่งที่เขาแบบว่ารักแล้วก็เอ็นดูเรามากๆคอยไกด์เราให้ไปทางไหนคอยให้เราตีเราให้อยู่ในกรอบที่แบบกรอบที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีของเราถึงขนาดนี้แต่ว่า หนูเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอสทำให้หนูพูดได้เลยว่าหนูจะเก็บมันไว้ Charlotte's so lucky to have so many great people in her life ได้บอสพูดตอนมิสแกนกรุงเทพที่พี่ฟ้าได้มงมันเป็นทำให้รู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจแล้วก็อยู่ในสมองหนูตลอดว่ามันเป็นคำเตือนสติหนูอยู่เสมอว่าต้องเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็วันนี้หลายๆอย่างก็ทำให้เห็นแล้วค่ะว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่รักหนูค่ะหนูไม่เคยขออะไรนอกจากขาหมูเยอรมันอีกอย่างนึงที่หนูอยากขอคือขอกอดด้วยค่ะโอ้โหมาเลยมาโน no. ขอให้ชื่อเสียงโด่งดังกระจรกระจายมากขึ้นไปนะครับมั่นใจว่านะครับชื่อของชาร์ลอตออสตินจะโด่งดังมากขึ้นกว่านี้แล้วก็ขอฝากทุกคนนะครับว่าหนูต้องยืนไหมหนูก็ทำตัวไม่ถูกอิงฟ้าช็อตฟิวมาเอาอย่างนั้นยืนใหม่อิงฟ้ายืนด้วยอกอดพร้อมกัน3คนตรงตัวว่ามันก็เกร็งเหมือนกันอกอดพร้อมกัน3คนอกอดโอ้ my god โอเคสบายใจสบายใจแล้วก็ฝากแฟนคลับด้วยนะครับเพราะว่า
บางที 25 years เราอยู่ในวงการบันเทิงมา25ปีเราจะเห็นว่าแฟนคลับของศิลปินบางปีก็เยอะบางปีก็ลดลงผมเชื่อสัจธรรมครับว่าแน่นอนบางอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนไปแต่ขอให้เปลี่ยนแบบค่อยๆเปลี่ยนนะครับเพิ่มแรงสนับสนุนทิ้งไว้ให้กับน้องชาร์ลอตแบบนี้อีกหลายๆปีส่งน้องให้ถึงฝั่งเพื่อให้นิ่งที่สุดแล้วถ้าเราจะรู้สึกเหนื่อยจะถอยบ้างณวันนั้นน้องก็อยู่แบบสบายแล้วขอสิ่งนี้ให้กับน้องด้วยขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้ป้าป๋าด้วยค่ะเอาละครับทุกคนครับทานของคาวกันแล้วมาต่อกันที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอ่ะตอนนี้ด้านนี้ก็รอลุ้นกันเลยนะครับ I like the setup and then the sunflowers are there อ่ะเชิญอิงฟ้าเลยครับขอดนตรีแบบงานแต่งนิดนึงครับ A wedding song oh my godไม่รู้เค้กวันเกิดหรือว่าเค้กงานแต่งนะครับทีน่า Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday oh. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to youBirthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! Happy birthday to you. Okay, okay. Happy birthday to you. เชิญทีม FGT ขึ้นบนเวทีด้วยครับมาแล้วเชิญมามิเทเลซ่าด้วยมามิครับมาแล้วครับมามิเพิ่งขายยำเสร็จมามิขึ้นมาเลยOkay, good, 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 good. Because I think I saw my girl Heidi. พรหรือสวดมนต์ครับโอ้ she wishing ขอเยอะเหมือนกันนะเราที่ทำบุญใส่ทีละ20ขอเป็นล้านพร้อมไหมครับ1 2 3 Happy birthday to you Happy birthday CharlotteIt's like I'm there, guys. อิงฟ้าช่วยน้องตัดหน่อยได้ไหมครับโอ้ยโอ้ come on เค้กวันเกิดเธอไม่ได้ใจแล้วนี่เค้กวันเกิดหรือเค้กอะไรน่าทานมากเลยแล้วว่าเค้กมีมงกุฎด้วย Oh my god the way she was holding the knife ก็เปรียบเป็นเหมือนแบบเจ้าหญิงของใครหลายๆคนเนาะโอ้ย That was it oh.The way that Charlotte was just soaking everything up, the way she paid attention to everybody talking to her, and you can tell how much everything meant for Charlotte. It was just so cute to watch. Probably in the middle between reacting to Inkfa's birthday and finishing up Charlotte's, I'm gonna react to Charlotte's concert. I hope you guys look forward to more content from me. And that's it for this video, guys. Like, give it a thumbs up, comment down any more videos you guys want to see, and don't forget to hit that subscribe button, and that's it. Thank you guys so much for watching. Bye! 기억속나삭힌 듯